าวดีจ้าใครที่ชอบรับประทานพายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแป้งพายร่วนหรือที่ตามศัพท์เทคนิคในการทำขนมอบเขาเรียกว่าช็อตคลาสเพสทรีแล้วก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเทคนิคมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าหลายคนสงสัยทีเดียวว่าเออทำแป้งพายได้ดีคุณภาพดีแต่ตัวไส้ขนมเออทำเสร็จแล้วไม่ดีตัดออกมาขนมแป้งพายของเราแตกหักแล้วก็ร่วนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไส้ของผลไม้ที่คุณใส่คุณจะต้องบดละเอียดและทำเป็นลักษณะของพูเร่ถ้าหากใครก็ตามที่ติดตามเทคนิคและเคล็ดลับจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นประจำคุณคงทราบว่าการทำผลไม้พูเร่นั้นทำได้ไม่ยากเลยลองกลับไปดูที่คลิปย้อนหลังของอาจารย์ดูสิครับวันนี้เราเตรียมพร้อมแล้วครับเราได้แป้งพายทั้งหมด3ถาดแบบนี้สวยงามนี่คือพูเร่สตรอเบอรี่อันนี้เป็นพูเร่สับปะรดอันนี้เป็นพูเร่ส้มนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเมื่อเราใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำอย่างไรตักพูเร่สตรอเบอรี่ใส่ลงไปชั่งให้ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นพูเร่สับปะรดอันนี้สับปะรดก็มีเทคนิคนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องใช้สับปะรดหลายสายพันธุ์ทีเดียวสับปะรดบางสายพันธุ์หวานไม่หอมบางสายพันธุ์หอมๆแต่เปรี้ยวและเนื้อก็ไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นเวลาทำพูเร่จะต้องเลือกผลไม้นี่คือเทคนิคสำคัญทีเดียวนะคุณผู้ชมส้มก็เช่นเดียวกันมีทั้งกี่สิบสายพันธุ์คุณผู้ชมต้องเลือกส้มสายพันธุ์เอเชียหรือสายพันธุ์จากออสเตรเลียหรือส้มจากแถบยุโรปก็ให้รสชาติแล้วก็กลิ่นที่ไม่เหมือนกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจัดการเกลี่ยเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมจะให้ดีควรชั่งน้ำหนักว่าแต่ละถาดแป้งพายและถาดโลหะของเราน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเราควรใส่ผลไม้พูเร่เท่าไหร่กี่กรัมนะครับทุกอย่างจะต้องหวานจากผลไม้แล้วเป็นต้นทุนประมาณ 80% น้ำตาลที่ใส่นิดเดียวเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเงาแล้วก็ชวนรับประทานเท่านั้นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่เสร็จก่อนอบต้องทำแบบนี้นะครับต้องโรยหน้าด้วยสตูเซลนะครับคุณผู้ชมและสตูเซลที่ดีหรือจะใช้ครัมเบิลก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกสูตรของใครก็สูตรของคนนั้นจริงไหมคุณผู้ชมครับเราจะใส่ลงไปและเมื่ออบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าพายที่สอดไส้ด้วยฟรุตพูเร่นั้นอบสุกจะน่ารับประทานแค่ไหนครับและนี่คือหน้าตาของพายนะครับที่เมื่ออบสุกเสร็จเรียบร้อยเราจะพักไว้ให้เย็นที่อยู่ในถาดโลหะเลยนะครับเราจะไม่นำออกจากถาดเสร็จแล้วไว้ในห้องปลอดเชื้อจนกระทั่งเย็นสนิทนำเข้าตู้เย็นนะครับลบ18ทันทีและถึงเวลาเราก็นำมาสุญญากาศแบบนี้คุณผู้ชมครับพายของเราจะถูกดึงอากาศออกและอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้จะทำให้ยืดอายุในการเก็บได้นานและยิ่งถ้าอยู่ในตู้เย็นแช่แข็งตลอดเวลาคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะครับอยู่ได้นานถึง3เดือนทีเดียวนะครับแล้วนี่ดูสิครับเราไปทั้งถาดแบบนี้เวลาส่งบรรจุลงไปในกล่องเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดสมมติกล่องตกกล่องแตกรับรองได้ครับว่าพิมพ์โลหะจะสามารถรักษารูปทรงของพายไว้ได้ยังคงสวยแล้วเวลาคุณจะรับประทานตัดถุงสุญญากาศนำเข้าเตาอบหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นำเข้าเตาไมโครเวฟเพียงแค่30วินาทีพายก็จะหอมกลุ่นแล้วก็นุ่มนิ่มเหมือนคุณอบเองใหม่ๆเลยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแม่บ้านสมัยใหม่ใช้หม้อทอดไร้ไขมันหรือแอร์ฟรายเออร์รูปแบบใดก็ตามทั้งพิมพ์โลหะแบบนี้สามารถเข้าเตาได้ทันทีและขนาดพอดีลงไปในหม้อทอดไร้ไขมันได้เลยนะครับตอนนี้ฟรุตตามิน่ามีฟรุตพายแบบนี้จำหน่ายนะครับหลายรสชาติทีเดียวผลไม้หลากหลายให้คุณเลือก1ถาดนะครับ850บาทส่งฟรีนะคะคุณสามารถเลือกได้เลยสั่งได้เลยครับวันนี้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือคุณจะเพิ่มเพื่อนได้เลยครับเดี๋ยวนี้แล้วติดตามเรานะครับสนใจสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับที่026827644นะครับหรือว่า0922658968นะครับหรือสั่งได้จากทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับสแกน QR code ก็ได้เลยนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยครับผมส
่วนใครนะฮะที่ชื่นชอบการทำอาหารนะครับอยากได้สูตรอาหารของเชฟประจวบนะครับหรืออาหารคาวอาหารหวานอีกมากมายนะครับเข้าไปชมกันได้เลยนะครับคุณผู้ชม Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับทุกช่องทางพิมพ์คำว่ายิ่งสักฟู้ดนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับมีหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับสามารถเข้าไปทำตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:55 นทางช่อง WorkPoint TVหมายเลข23ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเชฟประจวบกูรูของเราในวันนี้นะครับมีสูตรหมูปิ้งมาฝากครับแล้วก็เวลาหมักนะฮะเขาก็จะแบบเหมือนเคลือบทั่วไปทั้งชิ้นเลยนะเชฟนะ อันนี้เป็นเทคนิคที่เชฟบอกนะครับก็คือจะเอาน้ำมันถั่วเหลืองมาทาลงบนตัวเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้แบบเนี้ยเวลาลงไปจี่บนกระทะเนี่ยสีขึ้นสวยเลยผมขอไม้หนึ่งมาจิ้มตอนนี้เลยได้ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับหมูปิ้งกะทิสมุนไพรครับ